ับผมว่าแรงบันดาลใจของผมคืออย่างแรกคือผมว่าธรรมะเนี่ยแหละช่วยผมเดินใช้ชีวิตได้คือเราเดินทางสายกลางไม่ยึดกับวัตถุไม่ยึดกับสิ่งยุอะไรประมาณนี้ครับผมว่าสวดมนต์ไหว้พระทําบุญสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตผมแล้วก็เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจทำให้แบบผมมีวันนี้ครับ